ื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่า Supreme World Fund สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Supreme Believe in Us Believe in Superiority เชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่านะคะและแน่นอนวันนี้คุณอยู่กับตั้งโอออนวราเพ็งภาราค่ะครับผมต้นตระการครับเรื่องราวของเรายังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคต่างๆใช่แล้วนะคะเพราะว่าเทคนิคอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะเราจะอยู่ยังไงให้สุขภาพชีวิตเราดีที่สุดใช่เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนอกจากการดำเนินชีวิตไปวันๆแล้วเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเป้าหมายในการดำรงชีวิตอยู่ด้วยนะใช่เช่นบางคนอาจจะต้องมองว่าจะมีเงินในการที่จะดูแลผู้มีพระคุณหรือว่าจะดูแลคุณพ่อคุณแม่จะดูแลครอบครัวของเราจะดูแลครอบครัวของคนอื่น อะไรต่างๆเหล่านี้บางทีไม่ใช่แค่เรื่องรายได้แต่เพียงอย่างเดียวนะใช่นะก็ต้องมีความสุขทางด้านอื่นๆนะคะมาทำให้เรามีการพัฒนาเต็มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าณปัจจุบันต้องพูดเลยว่าพอเศรษฐกิจหรือว่าความเหนื่อยนะของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ประจำมันจะรู้สึกว่านอนอยู่เฉยๆดีกว่ามันจะรู้สึกแบบเป็นผักมากเลยค่ะพี่ต้นเออแต่จริงๆอยากจะเป็นผักอยู่บ้างนะไม่ดีสิครับไม่กำลังจะบอกว่าเวลาที่เราทำงานเหนื่อยๆมากๆเนี่ยต้องรู้จักที่จะพักผ่อนอ๋อเขาเรียกว่าเวลาที่เราสปีดกับการทำงานอะไรในบางช่วงเนี่ยต้องรู้จักชะลอบ้างนะอ๋อให้มีวันขี้เกียจสักวันนึงถูกต้องดูรายการของเราได้นะอ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วใครที่กำลังรู้สึกว่าเหนื่อยๆหน่อยๆอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะให้ติดตามรายการของเราและรายการของเราก็มีช่องทางติดตามรับชมทั้งหมดดังนี้เลยไม่ว่าจะเป็นจาน PSI ค่ะกดไปที่หมายเลข66ควบคู่กับหมายเลข102นะคะกล่อง GMMZ ค่ะกดไปที่หมายเลข205นะคะ Big 4กดไปที่หมายเลข75ค่ะ Dynasac กดไปที่หมายเลข136จาน IPM กดไปที่หมายเลข136และเจริญเคเบิลทีวี2ระบบด้วยกันค่ะระบบอนาล็อกหมายเลข26ระบบดิจิตอลหมายเลข515นะคะและ3แอปพลิเคชันดังนี้เลย PSI MVTV แล้วก็ ChaiTune 2นะคะคุณดาวน์โหลดที่โทรศัพท์มือถือของคุณได้เลยรวมไปถึงใครที่อยากติดตามชมย้อนหลังนะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาไทยว่าช่อง6 Supreme นี่แหละอ่ะวันนี้เรามี6ความกลัวที่เป็นก้างขวางคออุ๊ยชัดเจนมาก ที่มาขัดขวางความสำเร็จในชีวิตของเราคือเอาว่าไม่ต้องสำเร็จก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบมันหงุดหงิดกวนใจแล้วก็ทำให้เวลาเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ย มันเหมือนมีไอ้ตัวดำตัวขาวในชีวิตอ่ะพี่ต้นอีกนี่มันมาแบบเป็นธรณีประตูมากเลย เออจะข้ามก็ข้ามไม่ได้จะขีดขวางเราไว้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย6ความกลัวนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถขจัดมันออกไปได้แล้วก็เริ่มเลยนะคะกับข้อแรกเขาบอกว่าติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะคะคิดว่าที่ทำอยู่อ่ะมันพอดีละมันพอละคือต้องบอกว่าอยู่ในพื้นที่ที่สบายใครก็อยากจะอยู่อยากอยู่ตรงนั้นมากถูกต้องแต่ว่าสัญชาตญาณของมนุษย์ความเป็นมนุษย์เราเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเนี่ยเขาบอกว่าเกิดมาเรามีความขี้เกียจติดตัวอยู่แล้วใครอยากจะลำบากผมถามหน่อยไม่มีใครไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนอยากสบายอยากจะนอนแช่แป้งอยู่บ้านอ่ะเออเพราะฉะนั้นคือคำว่าคอมฟอร์ทโซนนั่นเองคิดอยู่ว่าสิ่งที่ตัวเองอยู่ดีอยู่แล้วก็เลยไม่ทำอะไรไม่นิ่มรนไม่กระตือรือร้นไม่มีความทะเยอทะยานใช่แต่ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกับคุณจงรู้ไว้เลยว่าการที่คุณอยู่เฉยๆมันก็เหมือนการหยุดนิ่งเพราะคนอื่นเขากำลังก้าวไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือไม่ได้บอกว่าทุกสาขาอาชีพไม่ได้บอกว่าทุกธุรกิจจะต้องกระตือรือร้นต้องทะเยอทะยานแต่เพียงอย่างเดียวคุณสามารถอยู่ในคอมฟอร์ตโซนได้แม้กระทั่งแม่บ้านแม่บ้านถ้าเกิดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมากๆจนเกินไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรคืออะไรคะพี่ต้นไม่ขยันทำงานไม่คิดหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในบ้านทำให้พ่อบ้านเฉื่อยชามันก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ไม่สร้างสีสันอะไรความสนุกสนานภายในบ้านเดิมๆทำมาถูบ้านเลี้ยงลูกป้อนข้าวสามีกลับมาทำกับข้าวก็อยู่เป็นอีเพิงอยู่แบบนั้นใช่นะคะสามีก็ไม่สนใจมันก็ไม่มีความสนุกสนานตื่นเต้นเออแต่ถ้าเกิดเป็นแม่บ้านแล้วนึกอยากจะโอเคสุดสัปดาห์พาลูกไปเที่ยวชวนสามีไปสังสรรค์ปาร์ตี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันแบบรู้สึกมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นในครอบครัวบ้างคือชีวิตมันจะซึมเสาเช้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 าไม่ได้แต่สังเกตค่ะพี่ต้นค่ะว่าปัจจุบันนี้แม่บ้านหลายๆคนเริ่มหยิบจับทำอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนี่คือการที่กำลังพูดถึงเรื่องของคอมฟอร์ทโซนว่าความคิดเก่าๆที่แม่บ้านดูแลสามีให้ดีสุดพอแต่ว่าการหารายได้เสริมเพิ่มมันเริ่มมาเรื่อยๆแล้ว
คือปรับได้คือเพราะอย่าลืมว่าโอเคยกตัวอย่างแม่บ้านเลยแม่บ้านมีหน้าที่ทำอะไรใช้เงินถูกต้องบริหารเงินสามีถูกต้องแต่ถ้าเกิดการบริหารการใช้เงินของสามีแล้วเกิดผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเกิดรายได้ตอบแทนกลับมาค่ะเอ้ยสามีจะเริ่มรู้สึกว่าฉันเสียแม่บ้านดีๆแบบนี้ไม่ได้แล้วนะถูกต้องหัวกายเป็นสวยขึ้นมาแล้วนี่เรียกว่าหมาหวงก้างเลยไปไหนไม่รอดแน่นอนนะอ่ะต่อไปค่ะเขาบอกว่าไม่ตั้งเป้าหมายในชีวิตก็จะเสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสด้วยเรื่องนี้หลายคนอาจจะบอกว่าทำไมต้องตั้งค่ะทำไมต้องมีเป้าการดำเนินชีวิตมันก็แค่ไปวันๆเดี๋ยวมันก็แก่หายใจเข้าหายใจออกพ่นลมหายใจไปวันๆไม่ได้นะไม่ได้เลยคือกำลังจะบอกว่าเมื่อการเกิดมาการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยคุณจะต้องเรียนต้องทำงานต้องประสบความสำเร็จอะไรต่างๆเนี่ยคือเมื่อถึงจุดนั้นแล้วมันต้องมีเป้าหมายใหม่ๆขยับใช่นะคะจากเล็กกลางใหญ่เรียนจบป.6สอบเข้ามัธยมเรียนจบมัธยมสอบเข้ามหาวิทยาลัยจบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีไปสอบเข้าปริญญาโทได้คือสร้างเขาเรียกว่าเป้าหมายเป็นหลักชัยแต่ละช่วงเวลาของชีวิตมันก็เหมือนมีความแอคทีฟให้กับตัวเองไปด้วยเรื่อยๆนะคะอ่ะต่อไปเลยแล้วกันเขาบอกว่าขาดการวางแผนนะคะแล้วก็ไม่จัดลำดับความสำคัญคือบางครั้งเนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นหัวข้อต่างๆในชีวิตเนี่ยมันจะมีหลายๆประเด็นหลายๆความสำคัญด้วยกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนคือการให้ความสำคัญใน 4-5 ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณต้องจัดให้ถูกว่าคุณจะต้องทำอะไรอย่างไรก่อนใช่ไม่ใช่สเปะสปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันจำเป็นอะไรที่มันสำคัญอะไรที่มันเร่งด่วน มันก็จะขาดหายไปค่ะความหมายมันใกล้เคียงกันมากเลยนะคะสำคัญจำเป็นต้องการคือบางครั้งเนี่ยเอายกตัวอย่างวาระสำคัญของชาติควรจะต้องเป็นเรื่องอะไรความเป็นอยู่ที่ดีมันเยอะมากแต่แค่ตัวคุณเองเนี่ยคือมันวงมันเล็กๆมันแคบๆควรจะจัดก่อนเช่นอันนี้มันจะหมดอายุควรจะต้องรีบทำก่อนไหมหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องลงทุนวางทิ้งเงินเอาไว้หรือว่ามันจะเก็บดอกผลอีก5ปี10ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าเราเริ่มจากตัวเราเองก่อนมันก็จะขยับขยายไปสู่ครอบครัวสังคมประเทศถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงไปนะคะอ่ะต่อไปเขาบอกว่ากลัวที่จะถามความคิดกลัวที่จะถามว่าคิดว่าความคิดของเราเนี่ยถูกที่สุดดีที่สุดคืออันนี้เขาเรียกว่าเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนน้ำเป็นแก้วมั้ยพี่ต้นคือสูงเกินเนาะบางครั้งเนี่ยการทำตัวเป็นแก้วเปล่าค่ะเพื่อรองรับน้ำจากคนอื่นก็เป็นสิ่งดีเหมือนกันนะดีเลยอย่างเช่นการนั่งพูดคุยในวงสนทนาเนี่ยถ้าเกิดเราพูดแต่เพียงอย่างเดียวไม่คิดที่จะฟังคนอื่นโอ้โหกลับบ้านไปก็ได้มือเปล่าใช่แล้ววันนั้นก็จะเจ็บคอหน่อยๆใช่ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนๆหัดฟังบ้างลองฟังซิบางทีเราอาจจะรู้มาก็ได้ใช่ลองแชร์ความเห็นกับเพื่อนๆดูบ้างค่ะหรือไม่ก็โยนประโยคออกไปสักประโยคนึงให้มันมีการตีออกมาหรืออะไรที่ไม่แน่ใจตั้งคำถามได้คืออายครูบ่รู้วิชานี่ชัดเลยเห็นภาพเลยนะคะกับคำนี้คือแต่บางทีอายมากถามมันหมดทุกเรื่องก็ไม่ได้แต่หนูจำไม่มันทำไมโง่อย่างนี้อ่ะหรือทำไมมันไม่รู้ซะทุกเรื่องเลยอันนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องพอดีนะหรือบางทีอาจจะต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะแกล้งโง่คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยรู้อยู่แล้วนะค่ะแต่แกล้งแซงทำเป็นไม่รู้เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเยอะมากขึ้นสองก็คืออาจจะได้ความคิดใหม่ๆอีกมุมมองนึงนะคะอันนี้ก็คืออยากรู้ที่จะถามนั่นเองนะคะต่อไปเขาบอกว่าขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขาดการที่จะพัฒนาตัวเองเช่นตอนนี้เขาเล่น Facebook กันแล้วเขามี LINE กันแล้วตัวเองทำอะไรกันอยู่โอ๊ยไม่เอาตอนนี้ถ้าใครเล่นไลน์ไม่เป็นนี่คือฉันโทรศัพท์อย่างเดียวฉันไม่ไลน์อ๋อไม่ได้ฉันไม่แชทไม่ได้เลยไม่ได้เราต้องตามโลกด้วยนะคะคือความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะการโทรศัพท์ไปอาจจะกวนใจใช่ไหมทิ้งช็อตเมสเซจทิ้งไลน์ไว้ SMS ไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีวิธีการทักทายแบบแปลกๆใหม่ๆส่งสติ๊กเกอร์บ้างแทนอารมณ์แทนความรู้สึกไปอะไรแบบนี้วันนี้ไปทางไลน์แล้วพรุ่งนี้ลองไปทาง MSN ดูซิหรือนะว่าทาง Messenger ส่งเมสเซจไปเป็นตุ๊กตาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอะไรแบบนี้จริงๆนะพี่ต้นขาบางครั้งบางสถานการณ์ที่เรากำลังรู้สึกไม่ดีอยู่อะไอ้สติ๊กเกอร์บางตัวมันทำให้เรายิ้มได้ก็มีนะแล้วบางคนที่เขาอยู่
ช่วงเนี้ยคนจะอยู่ในภาวะความเครียดอะเยอะแต่เราลองมีสติ๊กเกอร์อะไรที่มันแบบส่งไปแล้วเขารู้สึกเฮ้ยคนนี้ทำไมส่งมาแล้วยิ้มได้เขาอยากจะคุยกับเราต่ออะไรเงี้ยคือบางครั้งการใช้สติ๊กเกอร์หรือใช้การส่งรูปสัญลักษณ์บางครั้งอาจจะให้ความหมายและความรู้สึกที่ดีกว่าดีกว่าการพิมพ์การอะไรพิมพ์เป็นคำพูดใช่ผมเชื่อว่าบางคนใช้คำพูดแม้กระทั่งปากเนี่ยพูดบางทียังฟังไม่เข้าหูเลยใช่ใช่ใช่คือทั้งที่เจตนาดีนะปลายทางเขาดีเขามีหวังความหวังดีกับเรานี่แหละแต่บางทีการเรียบเรียงร้อยคำพูดจิตใจดีมีความจริงใจมีความตั้งใจดีแต่ใช้คำพูดพูดยังพูดผิดเลยแล้วพิมพ์อ่ะจะเหลือเหรอหนูเนี่ยเลิกคุยกับคนที่มาหลายคน หนูพิมพ์ยาวอ่ะนะเนี่ยพี่ต้นคือแบบมันเป็นอะไรที่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความพัฒนาริเริ่มสร้างสรรค์ให้มันตรงกับความก้าวหน้าของโลกเราปัจจุบันนี้และสุดท้ายเลยสิ่งที่ทำให้คุณล้มเหลวแน่นอนถ้าคุณเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับตัวคุณก็คือการมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเห็นโอกาสทั้งหมดอ่ะเป็นความเสี่ยงไม่เอาไม่กลัวกลัวสารพัดกลัวใช่นอยกลัวจะไปกับกลัวแต่กำลังจะบอกว่ามีคนบางกลุ่มที่เป็นโรคนี้นั่นคือเป็นโรคจริงๆคือเป็นโรควิตกจริตเพราะว่าระดับสารบางอย่างในสมองเนี่ยมันผิดปกติอุ้ยอันนี้ยิ่งน่าสงสารแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนกลัวโรคบางอย่างจนเกินกว่าเหตุอันนี้เป็นอันตรายกับคุณซึ่งมันจะรวมไปเกิดรวมให้เกิดเป็นภาวะของความไม่สมดุลในร่างกายด้วยแล้วมันก็ไม่ขับเคลื่อนชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขนั่นเองอ่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือ6ความกลัวนะคะที่ขัดขวางความสำเร็จลองดูแล้วกันต้องบอกเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะจะต้องมีความรู้สึกแบบนี้ติดอยู่กับตัวเองไม่มากก็น้อยแต่ลองปรับเปลี่ยนดูถ้าชีวิตคุณมันจะดีขึ้นก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังขนาด30แคปซูลนะคะพิชิตโรคพิชิตความชราค่ะซูพีมราสเบอร์รี่ค่ะแพลวคอฟฟี่และโทนเนอร์180องศาสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสั่งซื้อสอบถามได้ที่020214666ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีสิ่งที่น่าสนใจค่ะSay hello. เชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่า Supreme